ันที่21เดือนสิงหาคม2558ครับผมมีตัวเสียเชื่อสะใจอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับโอ้โหพี่ไข่ดูครับคลิปนี้กินข้าวต้มยามเช้าครับฝนตกหนักผมพักอยู่ที่อะไรอยู่ข้างหน้านี่ครับตั้งหน้าตลาดขายส่งจำชื่อไม่ได้ฝนตกก็เลยเดินมากินข้าวต้มนะครับวันนี้ยอมรับว่าผมพลาดแง่คิดได้ความคิดอะไรหลายอย่างนะครับนั่งตื่นมาทำงานดูข้อมูลนู่นนี่ครับก็ฝนตกใช้ความคิดนู่นที่นี่ก็คือได้ไอเดียหลายอย่างจากการใช้ชีวิตนะครับก็สำหรับคลิปแน่ๆนะครับก็คงจะปลุกไว้ก่อนแล้วกันเรื่องความคิดเป็นยังไงบ้างแต่แน่ๆก็คือเข้าใจเรื่องการใช้ชีวิตมากขึ้นครับว่าใช้ชีวิตแบบไหนถึงจะมีความสุขนะก็บอกไว้ให้ฟังนะเผื่อวันหน้าเป็นยังไงบ้างนะก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขวันหนึ่งเราจะต้องแก่ลงไปเราจะได้มีความพร้อมในการอยู่กับตัวเองนะครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่มีอะไรแน่แม้ทั้งวันนี้ก็เดินของการเดินทางก็เช่นเดียวกันนะครับมันไม่ถนัดนะที่ผมต้องวางแผนก็อร่อยครับนี่คือพริกไทยดำนะก็ถ้าเกิดใครเคยเห็นในคลิปที่ผมกินที่กำปอดนะไทยดำกำปอดจะอร่อยมากดินแดนตะกั่วป่าเองเนี่ยของเดิมเนี่ยก็เป็นดินแดนที่มีพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้เยอะขึ้นชื่อเลยแหละนะก็ไม่น้อยหน้าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าของเขมรนะครับแล้วก็ที่นี่พริกไทยที่นี่เขากินข้าวต้มเนี่ยใส่พริกไทยดำให้ผมหนึ่งช้อนเนี่ยผมก็เอะใจนะอย่างว่าที่นี่เนี่ยคอนเน้นเรื่องพริกไทยแน่ๆอร่อยแน่ๆพริกไทยอร่อยจริงครับไม่เผ็ดอร่อยข้าวต้มพริกไทยนี่ไม่ได้กินนานนะฮะกินอย่างนี้แล้วผมคิดถึงสมัยตอนที่ผมไปเที่ยวเขมรเลยนะฮะใส่พริกไทยเยอะๆนี่ครับสุดยอดหลายท้องเลยครับคิดถึงตอนที่ไปเที่ยวกำปอดสุดยอดนะใครอยากจะลองกินพริกไทยสูตรของผมนะอยากกินข้าวต้มสูตรพริกไทยดำเนี่ยมาเลยครับหน้าตลาดขายส่งที่ตะกั่วป่าครับด้านเยาวชนชายระบุว่าตัวเองนั้นพักอาศัยอยู่กับย
ายนะครับไม่มีงานทำครับซึ่งในวันเกิดเหตุนายไนท์ทราบชื่อและนามสกุลจริงได้มาบอกว่ามีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ด้านหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรีได้เสียบกุญแจในคาเอาไว้นะครับทำให้ตัวเองและนามสกุลจริงได้ไปโทรศัพท์รถจักรยานยนต์มาไว้ที่บ้านพักก่อนจะเปลี่ยนป้ายทะเบียนและเปลี่ยนที่จอดชำแหละนะครับเพื่อขายอะไรแยกทิ้งเอาเงินไปใช้จ่ายครับไปต่อกันที่ขอนแก่นกันบ้างนะคะตำรวจสภ.มัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นค่ะตรวจสอบบริเวณสถานีสูบน้ำบ้านหนองโงตำบลกุ่นเค้าอำเภอมัญจาคีรีหลังจากที่นายมนตรีสานนท์ผู้ใหญ่บ้านของโงเนี่ยได้แจ้งความคนร้ายก่อเหตุตัดสายไฟฟ้าแรงสูงตัดไปได้ทันทีเส้นนะคะก็ยาวกว่า500เมตรสอบสวนนะคะก็คุยกับชาวบ้านเนี่ยหลังทราบว่าเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาชาวบ้านบอกว่ากำลังทำนาอยู่ด้านข้างสถานีสูบน้ำมีวัยรุ่น2คนค่ะล้มหัวไม้คลองปิดบังใบหน้าเข้าไปตัดสายไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็หลบหนีไปตอนนี้ตำรวจก็พยายามที่จะได้ติดตามจับตัวไว้ที่ออกเหตุมาดำเนินคดีค่ะผู้ชมที่ใช้รถยนต์นะครับต้องมาตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับตามระยะหรือว่าตามวันเวลาที่ท่านกำหนดไว้เพราะว่าเมื่อการจะได้รถยนต์เดินไปอาจจะไม่รบกวนในสถานการณ์แบบนี้ที่สุดท้ายของครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผู้ชมเกิดขึ้นบริเวณสะพานทางหลวงสะพานข้ามคลองพระกิ่งเทินถนนสุทธิสาครหมู่12ตำบลหนองหลวงอำเภอทุ่งแบกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพบรถยนต์ไม่จากการสอบสวนในวิเชียรศรีวรวัฒน์โชติอายุ18ปีเจ้าของรถยนต์บอกว่าตนเองเนี่ยซื้อรถยนต์มานานกว่า10ปีในราคา 100,000 บาทจากนั้นก็นำไปซ่อมแซมแล้วก็ตกแต่งใหม่เป็นเงินกว่า 400,000 บาทนะครับโดยก่อนเกิดเหตุก็ขับรถยนต์ไปขับธุระครับที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2ขณะที่กำลังขับรถยนต์กลับบ้านพักอำเภอกระทุ่มแบนมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงเครื่องยนต์เนี่ยดังผิดปกติก่อนจะเกิดไฟไหม้ขึ้นจึงชะลอความเร็วแล้วก็ดับเครื่องยนต์ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าไปฉีดน้ำจนไฟได้ดับลงแต่รถยนต์ถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งคันเลยนะครับรถต่อครับครับด้วยและเสียดายครับได้มีไฟไหม้รถยนต์เหมือนกันนะครับต้องรับว่าอร่อยจริงครับข้าวต้มพริกไทยดำของที่ตะกัวป่าจะกินดีครับอร่อยจริงถูกใจมากร้านและบรรยากาศ